เป็นเพื่อนของคุณเองพาสเซลพาสเซลนะครับอาชาพาสเซลซีดีทำมือนะครับแล้วก็ตุ๊กตาหิมะตุ๊กตาเขย่าได้ที่เขย่าได้เขย่าได้นะฮะครับผมครับตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาจากเกาหลีนะครับทำไมสังเกตได้ว่าดูจากที่จมูกแล้วไปทำมาด้วยนะครับบ้าหมอไหนครับเนี่ยหมอไหนถามพี่ก้อก่อนพี่ก้อครับตุ๊กตาตัวนี้แล้วก็ซีดีทำมือตั้งไว้ที่ราคาเท่าไหร่ครับก็3ล้านฮะเยอะไปครับพี่ครับคอนโดใหม่เลยนะครับเนี่ยตั้งอยู่ที่ราคาตามนี้เลยครับนั่นก็คือ1379ทำไมต้องเป็น1379มีเหตุผลมั้ยคือเป็นเลขที่พวกเราแต่ละคนแบบชอบเลือกมาคนละตัวครับ1379ครับขาดเลข5ใบทำไมไม่เห็นรู้เลยแต่ถ้าเกิดมี5ปั๊บจะเป็นหลักหมื่นทันทีใช่ต้องตัดทิ้งนะฮะบอกว่าแค่หลักพันนี่ครับ1379และเลขประมูลที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ999บาทครับก็ถึงกับสะดุดเลยนะฮะใกล้มากเลยฮะ999ได้แก่คุณวรพันธ์ครับคุณวรพันธ์เชิญเลยครับมือด้วยครับมาเลยครับพี่ครับคุณวรพันธ์นะครับเราคิดท่าก่อนมาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าจะมอบของก่อนหรือเปล่ามอบของก่อนมอบของก่อนมอบของก่อนปรบมือแรงๆให้กับพัชเชลหน่อยมอบไปเลยนะครับขอบคุณนะพี่ก้อครับท่ากอดครับยังไงอธิบายด้วยคือต้องบอกก่อนครับเรามี2ไซส์ยังไงฮะไซส์แรกแบบธรรมดาจะเป็นแบบนี่ครับเอาละเหมือนสามัคคีชุมนุมสามัคคีชุมนุมจับกันก่อนแบบนี้ดูจากน้องเตยแล้วได้อยู่มาเราเล่นกลางไปอยู่กันแล้วไซส์ที่2ไม่แกล้งดีกว่ามอบเลยกอดทั้งวงเลยทีเดียวกอดทั้งวงครับมากอดทั้งวงเลยนะครับผมเฮ้ยขอเต็มประมือหน่อยนะครับขอบคุณด้วยนะครับน้องเตยบอกว่าไม่รู้จะรู้สึกดีหรือเปล่านะฮะก็ดีขอบคุณปั๊นเซและน้องปลอยด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ก้อขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับพี่นัทครับสวัสดีครับเชิญเลยวันนี้กระเป๋าพี่นัทจะต้องเอาความทรงจำทั้งหมดส่งมอบให้กับผู้โชคดีวันนี้ได้เลยครับเลขที่ตั้งไว้ในใจพี่นัทครับเลขอะไรครับเป็นเลข3891ครับ3891ปีเกิดของนัท1983กลับหลังนั่นเองพี่นัทเกิด1983ใช่ครับอ๋อผมเกิด1984ไม่ใช่แล้วแหละตามมาติดๆไม่ใช่แล้วครับผม1970ครับที่เลิศอ่ะนะพ่อ3891ครับและเลขที่ประมูลแล้วใกล้เคียงที่สุดก็คือนั่นก็คือ3,333บาทครับได้ถูกกว่าที่ตั้งไว้ด้วยนะครับได้แก่คุณเรวดีนั่นเองเชิญเลยคุณเรวดีเชิญเลยครับอยู่ไหนครับคุณเรวดีครับนั่งเข้าคาอยู่ไม่ใช่ครับนี้พี่เรวดีครับทำไมพี่เรวดีถึงตั้งไว้ที่3,333ครับเป็นเลขที่ชอบนะคะเพราะว่ากลัวไมค์กลัวเป็นเลขที่ชอบเพราะว่าเดาใจเขาไม่ถูกก็เลยเอาไปเล่นให้ชอบโอ้ก็ใกล้กันใกล้เคียงกันเลยนะแล้ววันนี้ดีใจไหมครับได้กระเป๋าของพี่นัทศักดาธรไปดีใจค่ะนะครับความทรงจำดีๆทั้งหมดครับพี่จะได้เป็นเปิดทุกคืนก่อนนอนครับผมเปิดปั๊บเอาหัวลงไปก่อนผมเกรงว่าพี่จะหายใจไม่ออกก่อนนะฮะนะครับวันนี้ถือว่ามอบไปก่อนพี่นัทมอบกระเป๋าให้ก่อนเลยมอบก่อนเลยด้วยนะครับครับและแน่นอนต้องหนึ่งกอดจากพี่นัทครับได้ครับกอดต้องเป็นท่าพิเศษด้วยใช่ไหมครับแล้วแต่พี่นัทเลยครับได้เลยเออปกติจะกอดงี้ไงใช่วันนี้เราพิเศษหน่อยยังไงครับเดี๋ยวฮะแล้วทำไมคุณต้องเข่าอ่อนด้วยครับครับผมรู้สึกดีแทนพี่เรวดีถึงขนาดผมเสียวซ่านลงไปขนาดนี้เลยความรู้สึกดีมันมีรัศมีกว้างไกลไปถึงเลยกระแทกเลยนะครับปรบมือกับพี่นัทศักดาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณเลยสวัสดีครับน่ารักมากเลยนะน่ารักศิลปินท่านต่อไปนะครับซานนี่เฮ้น้องซานนี่ซานนี่ต้องบอกก่อนเลยนะพี่นะต้องบอกเลยว่ากระเป๋าซานนี่ผมก็ประมูลนะเอ้าประมูลเท่าไหร่คะคุณใส่ไปเท่าไหร่ผมก็ประมูลนะคุณใส่ไปเท่าไหร่ผมไม่บอกอีกเลขเคลื่อนเลขเคลื่อน พี่สายนี้ครับพี่สายนี้ตั้งเลขในใจไว้เท่าไหร่ครับ6ค่ะเฮ้ย 6,000 ครับ666บาททำไมถึงต้องเป็น6666ครับเพราะว่าชอบเลข
6666เอ้ยอีกหน่อยจะเป็นรามาดอนรีทิเมอร์แล้วนะถ้าเกิด6อีก2ครั้งนะฮะทำไมฮะ6666ไม่ได้6666นะฮะพี่สองขอมือหน่อยแหมแสนรู้จังเลยนะฮะและแน่นอนครับครับเลขที่ใกล้เคียงกับ6666ที่สุดได้แก่6969นั่นเองได้แก่คุณทักษิณาระวิกุลนั่นเองด้วยมาเลยสวัสดีครับ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 โถเดี๋ยวนะฮะทำไมครับพี่ทำไมถึงต้องเป็น69